สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่โรงแรมรูฟวิวนะครับในซอย3เสน6นะครับก็แถวบางลำภูอันนี้ห้องพักราคาก็ประมาณ600บาทนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับจะขึ้นลงตามหน้านะครับถึง650อะไรประมาณนี้นี่เป็นห้องเดี่ยวนะครับก็เรียบๆง่ายๆดีครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะมีปลั๊กไฟนะครับตรงนี้ก็ประตูมีตู้เย็นนะครับแล้วก็นี่ของผมวางไว้มีตู้เซฟด้วยแล้วก็มีแอร์ Wi-Fi ที่นี่แรงครับอันนี้ออกเปิดไปเป็นระเบียงนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะฮะเปิดไฟนี่ก็มีกระจกนะครับมีอ่างล้างหน้าฝรั่งต้องมีอ่างล้างหน้านะครับแถวนี้ฝรั่งมาพักเยอะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะมีโถนั่งห้องน้ำในตัว550บาทก็ถือว่าโอเคนะผม550ถึง600บาทแล้วแต่นะครับแล้วแต่หน้าวันนี้ผมมาดึกแล้วเขาลดให้เป็นกรณีพิเศษ550บาทนะฮะนี่ก็ตู้เย็น Wi-Fi พาสเวิร์ดจะอยู่หน้าตู้เย็นแล้วก็น้ำแช่เย็นเอาไว้นะครับอ๋อน้ำไม่แช่เย็นครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวครับกระดาษให้สำรองก่อนรีวิวมาฝากกันนะครับเผื่อใครต้องมาพักกรุงเทพทีนี้ราคามันจะขึ้นเรื่อยๆนะขนาดห้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขึ้นเป็นแถวข้างด้านนอกนี่ก็เป็น690แล้วสู้ที่นี่ไม่ได้อันนี้ลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นแฟตนะครับไม่มีลิฟต์เดินขึ้นบันไดมาตอนเช้ามีอาหารเช้าด้วยลืมบอกไปครับมีอาหารเช้าง่ายๆแต่ก็ดีแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ